คือเราจะประทับใจกับที่ไหนได้อย่างเช่นเรานึกถึงหัวหินเราไปสวนน้ำที่ดีที่สุดเราก็ต้องไปที่พักที่เรารู้สึกว่ามันเจ๋งที่สุดและมันใช่สำหรับเราที่สุดเรามาที่นี่ครับมิลานโอหัวหินมิลานโอหัวหินคืออะไรหลายๆคนขับรถผ่านแล้วไม่เคยเซิร์ชอะไรมาก่อนเลยอาจจะไม่เจอเพราะเขาอยู่ในซอยที่ค่อนข้างจะเข้ามาลึกนิดนึงฮะเป็นซอยเข้ามาลึกนิดนึงใครมาผมแนะนำให้เซิร์ชใน Google ก็ได้นะฮะบอกมาหัวหินมิลานโอหัวหินก็จะเจอทำไมต้องมาลึกขนาดนี้ครับมันเหมือนนิวแลนด์นะคือเราเข้ามาปุ๊บเนี่ยในซอยที่แบบดูแคบๆดูเหมือนไม่มีอะไรครับพอเข้ามาในตัวรีสอร์ทเนี่ยมันมีอย่างนี้อยู่ตรงนั้นด้วยเหรอนึกภาพไหมข้างทางยังดูไม่ได้ดีขนาดนี้เลยอะแล้วก็ประทับใจจริงๆตอนที่เราเดินเข้ามาปุ๊บนี่ฮะเวลคัมดิ้งรู้สึกว่าเป็นนี่เลยอันนี้จริงๆนะเวลคัมดิ้งจริงเป็นอันเก๊กหวยฮะชื่นใจมันดูง่ายๆแต่ผมว่าทำไมต้องทำอะไรให้มันยุ่งยากนะครับคนเราเหนื่อยๆมาอยากดับกระหายเนี่ยเก๊กหวยง่ายๆจบเดินเข้ามาครับผ่านเคาน์เตอร์มาเจอสระว่ายน้ำตอนแรกมองเห็นมีเล่นอยู่ประมาณ 2-3 คนผมก็มองเฮ้ยเราจะกล้าเล่นมั้ยเนี่ยมีคนอื่นเล่นด้วยลงแป๊บเดียวครับเป็นกันเองมากรู้สึกเหมือนว่าเราได้เพื่อนเพิ่มมาอีกกลุ่มนึงเลยแล้วพอเรามองขึ้นมาครับด้านตึกด้านตึกริมสระน้ำเลยหลังบ้านของเขาเนี่ยหลังบ้านของแต่ละห้องเนี่ยคนคือหันหน้ามาทางสระว่ายน้ำเลยใครนั่งดื่มอะไรอยู่ตรงไหนใครนั่งเล่นใครนั่งพักอยู่ตรงหลังห้องเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งเดียวกับเรากับสระว่ายน้ำอ่ะเห็นภาพปะเหมือนเราแยกกันมาก็จริงนะแต่เหมือนแบบว่าเรามาอยู่ในที่เหมือนเรามาอยู่ในคอนเสิร์ตเดียวกันมาอยู่ในฮอลล์เดียวกันอ่ะนี่คือความเจ๋งของที่นี่ผมรู้สึกว่าคุณมาคนเดียวเดี๋ยวคุณมา2คนคุณก็ไม่เหงากลับไปและที่นี่มันแปลกอย่างที่ผมย้ำเลยผมบอกว่าคนเรามาถึงที่พักใช่ไหมเพื่อเก็บกระเป๋าแล้วก็รีบออกไปเที่ยวกันแล้วก็กลับมาทีเพื่อนอนแล้วก็ตื่นเช็คเอาท์ออกที่นี่ไม่ฮะและหลายคนอาจจะตั้งใจแบบนั้นตอนแรกผมก็ตั้งใจแบบนั้นนะแต่พอมาถึงมันต้องหยุดอ่ะมันต้องลงมาเล่นน้ำที่นี่ก่อนมันต้องมาเสร็จมาใช้เวลากันบางคนนี่เพลินไม่ออกไปข้างนอกเลยนะจบที่นี่เลยได้ความสนุกครบถ้วนแต่สระเนี่ยปิด4 ทุ่มเนี่ยผมว่ามันก็เต็มอิ่มแล้วมันพอควรคุณลองนึกภาพถ้าคุณไม่เล่นน้ำแล้วมีคนมาเล่นน้ำอยู่ตอน4 ทุ่มคุณก็คงนอนกันไม่ได้ใช่ไหมมันก็คือส่วนรวมอยู่ดีแต่ว่าผมว่า4 ทุ่มเนี่ยดึกนะบางที่เนี่ย2 ทุ่มก็คือฟ้ามืดเขาก็หยุดกันแล้วอ่ะนี่ได้ถึง4 ทุ่มเลยหลายๆเลยแล้วก็โซนตรงเนี้ยใกล้ๆออกไปข้างนอกเนี่ยก็จะเจอตลาดใกล้ๆตลาดนะฮะอยู่แถวๆหัวหินซอย51แถวๆเนี้ยคือหัวหิน51คืออะไรก็จะเป็นที่ที่แบบว่าทะลุหาดได้แล้วก็จะมีของขายกับข้าวข้างทางค่อนข้างเยอะและอร่อยมากๆเราไปลองข้าวต้มมาข้างทางจริงๆนะอร่อยมากเยี่ยมอิ่มเลยแล้วก็เนี่ยฮะหัวหินบางทีไม่ต้องไปถึงหาดลึกครับบางทีเที่ยวแค่ต้นหัวหินเนี่ยก็เต็มนะผมว่ามันก็สนุกละแล้วมันใกล้กรุงเทพผมว่าคุณถ้าอยากเต็มยิงมาหลายๆรอบก็ได้แต่ว่าถ้ามาแล้วยังไงก็อย่าลืมเนี่ยมิลานโอนะหัวหินเพราะว่าที่นี่เจ๋งมากไม่ใช่แค่เมื่อกี้ผมพูดแค่เรื่องอาเรียเป็นไงผมเข้าห้องมันมีห้องโรม่าจริงๆเราอ่านชื่อหลายๆห้องมันมีชื่อแบบฟอร์เรนซ์อย่างงี้แบบอะไรแต่ผมเห็นโรม่าผมสะดุดอันนี้เปิดเข้าไปปุ๊บเป็นไงห้องเหมือนอโรม่าคือแบบเขาทำไว้สวยกว่าที่คิดอ่ะนึกภาพว่าบางทีเรามาเที่ยวทะเลเรามารีสอร์ทที่แบบไม่ได้ใหญ่มากมายแต่ว่าห้องเขาจัดสวยขนาดนั้นเลยเหรออารมณ์แบบวินเทจดูอังกฤษหน่อยผมรู้สึกว่ามันจะคล้ายๆอังกฤษหน่อยนะด้วยรูปด้วยกรอบด้วยกำแพงเลยความรู้สึกเหมือนบ้านแบบฟิลแบบอังกฤษนิดนึงแล้วก็มันแตกต่างจากบ้านคุณแน่นอนอ่ะผมว่ามันยังไงมันแตกมาลองเปลี่ยนทิศทางมาลองแบบพาแฟนมาเที่ยวมันเที่ยวกับเพื่อนมาอยู่คนเดียวมาที่นี่ครับผมว่ามันจบหมดเลยอาหารการกินครบเซตพนักงานอยู่ตลอดเวลานะครับไม่มีอุบัติเหตุอะไรทั้งสิ้นเยี่ยมมากๆมาพักที่นี่นะครับเจ๋งWe'll be right back.
มื่อวานครับหลังจากที่เราไปเล่นกิจกรรมกันเพียบมากเลยนะฮะที่สวนน้ำอย่างนี้เล่นทุกชิ้นเมื่อวานที่พุกเล่นทุกชิ้นเลยกล้าคุยเลยนะหลายๆชิ้นตอนแรกไม่กล้าเล่นแต่พอเล่นเนี่ยโอ้โหมันมีอะไรบางอย่างที่ทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยฉันทำได้อะสนุกมากอย่างที่เห็นในภาพเลยนะฮะแล้วก็ออกมาเนี่ยเราก็มีกิจกรรมไปเดินริมทะเลเรามาทะเลเราก็ไปทะเลอยู่แล้วพอกลับมาที่ห้องพักครับเชื่อไหมที่เนี่ยแปลกบางอย่างมิลานโนเนี่ยปกติเวลาเรามาเที่ยวทะเลเนี่ยพอมาถึงที่พักเราต้องรีบออกไปทะเลใช่ไหมแต่ที่นี่ฮะลูกค้าที่นี่พอมาถึงมิลานโนเนี่ยเขายังไม่ไปนะครับเขาจะมาเล่นสระน้ำก่อนบางคนเนี่ยไม่ออกทะเลเลยนะอยู่ที่นี่ยาวๆเออผมว่าแปลกนี่นะก็ลองคิดดูนะผมว่าอาจจะเป็นด้วยส่วนหนึ่งตรงส่วนที่อาจทำสระว่ายน้ำเลยผมรู้สึกว่ามันเหมือนเป็นโถงเป็นโถงบาร์เป็นโถงที่แบบจัดปาร์ตี้ได้แบบดีเลยแหละผมเมื่อวานนี้แอบมีลูกค้ากระซิบด้วยเห็นเขาบอกว่าจะมาจัดปาร์ตี้กันเพราะว่าที่นี่ผมรู้สึกว่าเหมาะมากเพราะว่าทางหลังบ้านเนี่ยเขาหันตรงกับสระว่ายน้ำครับพอเราออกมานั่งดื่มกันหลังบ้านครับแต่ละห้องเนี่ยที่มาแยกกันเนี่ยจะได้ความรู้สึกเหมือนว่าเขามาด้วยกันเลยมันเหมือนเรามางานคอนเสิร์ตอะไรสักอย่างนึงที่แบบสนุกและเอนจอยกันผมว่ามันก็สนุกดีและเจ๋งมากๆตอนกลับมาจากกิจกรรมเมื่อวานเนี่ยผมก็กลับมาที่นี่นะมาเล่นน้ำกันต่อสนุกมากๆครับพออิดโรยนอนหลับสบายตื่นเช้ามาไม่ต้องรอเลยครับ 7:30 ถึง 10:00 ครับ3ชั่วโมงเลือกเวลาลงมารับประทานได้เลยนะครับอาหารแต่ละอย่างเนี่ยมาเป็นเซตด้วยมีเป็นเซตก็อย่างแรกเนี่ยที่ผมชอบเลยที่ผมสั่งเนี่ยก็จะมีเบรคฟาสต์มีข้าวต้มปลานะฮะมาคู่กันอาหารไทยอาหารฝรั่งใช่ไหมก็เก๋ๆนะและที่สำคัญนะฮะมีอีกเยอะมากมีสปาเกตตี้มีบัวลอยมีขนมหวานนะฮะแต่ผมชอบสแน็คบาร์ที่นี่เพราะว่าผมรู้สึกว่ามันเวลาเรากินอะไรมันมีท็อปปิ้งเพิ่มเนี่ยมันทำให้เราเอนจอยอาการรับประทานมากขึ้นนะแล้วแม่ครัวน่ารักมากออกมาถามตลอดเอาอะไรเพิ่มไหมนี่ฮะการดูแลก็ค่อนข้างดีแนะนำครับผมนี่เบรกฟาสต์อย่างแรกก็จะมีไข่ดาวไส้กรอกเบคอนแฮมก็แล้วแต่เลือกกินเลยส่วนตัวเนี่ยผมชอบเนี่ยฮะเบคอนที่มันแห้งๆเงี้ยเบคอนต้องทอดแห้งๆอย่างเงี้ยจริงๆถ้าไม่แห้งเนี่ยเราจะรู้เลยว่าแม่ครัวไม่เจ๋งจริงแต่นี่แห้งอะเกรียมเลยเกรียมแบบไม่ไหม้กำลังดีเจ๋งมากครับผมจากเมนูแรกไปแล้วนะที่เป็นเบรกฟาสต์ใช่ไหมมาคู่กับข้าวต้มครับนี่ฮะซิกเนเจอร์ของเขาสปาเกตตี้ซอสพาสต้าฮะหลายๆคือความเป็นอิตาเลียนเราจะต้องนึกถึงพาสต้าคาโบนาร่าแต่ที่นี่เนี่ยพาสต้าของเขาเขาบอกว่าเป็นทีเด็ดเลยนะซิกเนเจอร์ของเขาเลยแม่ครัวเนี่ยเจ๋งมากผมว่ารับประทานคู่กับน้ำเปล่าตรงด้านบาร์นะแล้วเขาจะมีน้ำฝรั่งด้วยนะตอนแรกปกติเนี่ยผมไปเนี่ยผมจะเห็นส่วนใหญ่เป็นน้ำส้มตามที่ทั่วไปนะแต่ที่นี่เขามีน้ำฝรั่งซึ่งถูกใจผมมากเพราะฝรั่งเนี่ยเป็นผลไม้ที่มีวิตามินซีมากที่สุดกินแก้หวัดได้เวลาคุณแบบกลางคืนแฮงเอาอะไรมาเล็ดให้ละมานี่ฮะเติมวิตามินซีตอนเช้าร่างกายคุณก็จะเฟรชขึ้นแล้วก็แข็งแรงสู้กับกิจกรรมวันใหม่ได้เลยนี่ครับแนะนำสปาเกตตี้ซอสพาสต้าซิกเนเจอร์ของที่นี่เลยครับมิลานโนเอาละครับตอนนี้เรามาถึงของหวานจริงๆมีมากกว่านี้ครับแต่ว่า2อันนี้เป็นทีเด็ดของเขาเลยเป็นซิกเนเจอร์สำหรับของหวานนะด้านแรกนะฮะบัวลอยไข่เค็มครับบัวลอยไข่เค็มมะพร้าวอ่อนแต่ต้องเป็นมะพร้าวอ่อนด้วยนะคือมันมาเซตเนี้ยมันจะคู่กันแล้วดูฮะเนื้อบัวลอยตักกันให้เห็นความเด้งมั้ยคือเนื้อบัวลอยที่เราเห็นตามทั่วไปนะฮะเขาจะเป็นแป้งขาวๆแล้วค่อนข้างจะแบบเราจะดูออกเลยผมเชื่อว่าเพื่อนทางบ้านเนี่ยก็สามารถจะแยกได้ว่าความปานีตแล้วก็ความข้นของน้ำเขาเนี่ยเห็นไหมฮะอร่อยมากๆหวานแต่สำหรับเป็นคนหนึ่งไม่ชอบขนมไทยใช่ไหมอยากลองขนมหวานแบบต่างชาติบ้างนี่ครับบานาน่าเลมอนซอสน่ากินไหมตอนแรกผมมาผมนึกว่าเป็นแป้งเป็นอะไรนะแต่นี่คือกล้วย
รู้สึกว่าเขามาทอดเนี่ยผมขอลองอันนี้ผมอยากลองจริงที่บอกเลยว่าต้องแนะนำจริงๆนะครับบานาน่าซอสบานาน่าเลมอนซอสคือเขาเหมือนกล้วยทอดนะแต่เป็นกล้วยทอดแบบเย็นๆอ่ะเฮ้ยปกติเราจะกินแบบรู้สึกเหมือนร้อนๆใช่ไหมแต่นี่เป็นแบบเย็นๆเย็นในปากเลยกล้วยนี่คือแบบไม่เละนะฮะบอกเลยไม่เละเดี๋ยวผมให้ดูกล้าเปิดให้ดูฮะนี่ฮะเห็นนะฮะเนี่ยกล้วยไม่เละฮะคือทอดกำลังดีไม่ได้ทอดแบบชุยๆนะฮะแล้วเขามาคู่กับไอศครีมนะแกเลียนลงตัวมากอันนี้แนะนำจริงซอสเลมอนไม่หวานเกินไปฮะกำลังดีแบบเปรี้ยวอมหวานปกติเรามากินอารมณ์แบบบุฟเฟ่หรือว่าอาหารเช้าเนี่ยเขาไม่มายุ่งเราแต่ถ้าเราไปกินรีสอร์ทใหญ่ๆภัตตาคารใหญ่ๆเนี่ยเมื่อไหร่ที่คุณทานนะให้หงายช้อนหงายซ่อมนะครับเมื่อไหร่ที่คุณคว่ำเนี่ยต่อให้อาหารเต็มจานเนี่ยเด็กเสิร์ฟเขาจะถือว่าคุณรับประทานเสร็จแล้วอันนี้บอกเป็นเกตเฉยๆเดี๋ยวจะแบบเราจะรู้สึกเฮ้ยฉันยังกินไม่หมดทำไมมันรีบเก็บชั้นเป็นมารยาทที่เล็กๆที่แนะนำกันละกันนะแต่ว่ากินอย่างนี้คุณจะวางไงแล้วแต่คุณเลยครับผมเอาไปกินในห้องลองคุยดูผมว่าได้แจ๋วมากครับ